สวัสดีครับเสียงหายไม่มีเธอที่ฉันจะลืมในวันที่เราจากกันมันไม่ดีที่จะไม่รู้ว่าช่วงเวลาเรานั้นมันถึงสุดกลับบ้านกันหรือยังครับผมมือตอนนี้แบบทำไมครับอย่าเป็นยาฟูฟูอ่ะนิดนึงไม่เป็นยาฟูฟูได้ไงมันดึกแล้วนะทำไรในวันที่เราจากกันนั่นเลยดีๆที่จะไม่รู้ว่ามันจึงสวยงามที่คำถามที่มันยังคาใจเธอรู้ไหมเสียงไม่ไหวเลยเมื่อไหร่จะปล่อยซิงเกิลนั่นน่ะสิฮะใช่ไหมครับเอ้าค้างหมดแล้วนายอะไรสวัสดีครับคุณค้างเฮ้ยอันนี้ดีคือตอนนี้อะไรหรอเฮ้ยหล่อเท่อะไรเฮ้ยอะไรดูสิปะปะปะปูปะปะปะกูกูมีคนบอกว่ารักนะนายฝรั่งมีไหมคะสรุปรักนะนายฝรั่งเฉยมีฮะมีฮะมีครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยนะใช่ๆวันนี้อยู่กับนายฝรั่งทั้งวันเลยนายฝรั่งใส่ชุดสีเขียวสีเขียวเป็นอันนี้เป็นฝรั่งแช่บวย วันนี้ภูกระดึงเป็นฝรั่งแช่บวยนะฮะวันนี้หล่อมากๆขอบคุณครับ เขาชมอู๋อ่ะจะชมเราต้องการอะไรคะให้ from Indonesia ให้ Have a safe drive going homeเสียไม่ไหวจริงเลยเมื่อแหกปากเลยตอนแรกไม่คิดว่าจะกลับดึกขนาดนี้เนาะใช่ตอนแรกว่าจะกลับประมาณ4ทุ่มและแล้วก็ถึงเวลามันเลินพูนไงเลินสนุกไหมครับวันนี้สนุกดีครับใช่สนุกง่วงนอนไหมครับง่วงมากครับนี่กำลังจะไปนอนแล้วรอซีรีส์นะออนแอร์พรุ่งนี้เลยได้เลยครับถ่ายไม่ทันเดี๋ยวฝากถ่ายแทนด้วยฝากถ่ายหน่อยนะเนี่ยทุกคนดูทีทุกคนดูทีเซอร์แล้วเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยโอ้แต่จะเย็นๆนะไม่มันเป็นเนินไงมองไม่เห็นเลยอุ้ยนี่ด่าสจูนี่สวัสดีครับคุณตำรวจเรื่องอยากกินนะเนยอยู่ข้าวจังพูดไปเรื่อยแล้วพูดไปเรื่อยอยู่ข้าวจริงวันนี้เก่งมากๆซื้ออะไรไปกินวันนี้เก่งมากๆเขาบอกว่าวันนี้เก่งมากไอ้อู๋ทำอะไรไปบ้างวะเย้เย้ไอ้อู๋แปลกๆสนุกดีครับสนุกดีฮะไม่วันนี้เราเดินขึ้นเวทีวันนี้ผมว่าเก่งอยู่นะผมแบบต่อสู้กับรองเท้าอันแบบเฮ้ยพี่เอารองเท้ากลับยังนี่ไงพี่ใส่อยู่อ๋อโอเคคือวันนี้บูมใส่รองเท้าบูทไปใช่ป่ะแล้วก็ไอ้อู๋ใส่ผ้าใบไหมเนาะแล้วบูมก็ไปเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเพราะว่ามันจะได้เข้ากับชุดสรุปโอ้โหแต่งชุดดำปุ๊บอยู่ๆไปใส่รองเท้าบูมซะงั้นขโมยเขาเรียกว่าขโมยมันวางไว้อยู่อ่ะมันอยู่คู่เดียวเลยมันแบบแล้วมันก็ฝืนนะคือเท้าอู๋มัน44อ่ะเท้าบูม 42.5 มันบอกว่าโอ้โหรองเท้าอะไรเนี่ยพี่แล้วจิ้มหายก็คนละไซส์แบบไอ้ที่เดินกระเพกกระเพกอยู่บนเวทีไม่ใช่อะไรคือรองเท้ามันเอ้ยน้องเข้าผิดเลนอ่ะ
ต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็วนเข้าดอสตีไปใช่แล้วก็ไปกินราเมงข้อสอบอะไรอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะDid I rocket you to right to the moon? Now will be my home. อู๋คือนิ้วงอนะอะไรนะเพราะอู๋คือนิ้วงอใช่ใช่ตอนอ่านคุณสาธิตอาชิวอาจารย์เฮ้ยเท่ว่ะมันน่าโมโหนะเวลาที่มันจะจามแล้วมันไม่จามเนี่ยจริงนิ้วในรองเท้ามันเป็นอย่างนี้เลยอะแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเข้าใจปะเฮ้ยทำไมรถมันตามหลังเรามาเยอะจังเลยเพราะเราก็โยกซ้ายไปเลยโยกซ้ายโยกขวาโอ้โหแท็กซี่จอดนี่อ๋อติดแท็กซี่ครับเราออกมาก็ไม่ดีอยู่เฮ้ยทำไมเราไม่แยงเขาเนี่ยเราไม่อะไรละเราแยงเขาไปไหนพี่เห็นโอ้มาเลยไหนโอเคเข้าใจละเฮ้ยโหใครขับไทยคันไปแดงเลยกูบอกให้เขาไปล้างแต่ว่าไม่ยอมไปล้างเดี๋ยวไปรับสาวเฉยรับสาวด้วยเกลียดจริงๆแบบกูเอาคันนี้ออกมาเพราะว่ากูเอาไอ้ที่มันดังทำไมรถติดเมื่อไหร่พี่สบายดีพี่ปกติมากเดี๋ยวพี่ทำเป็นขับพวงมาลัยอีกอันหนึ่งขอโทษมึงมีพี่รู้สุดเลยพี่อ๋องานก่อสร้าง50เมตรแม่ทุกคนเราจะเอาเป็นพวงมาลัยนะไม่ใช่ได้ครับยังไหวนะฮะชาล็อกยังไหวยังไหวยังไหวเอ้ยก่อสร้างก่อสร้างมันมีอะไรแต่คันนี้ขับช้าโอ้ขวาเลยอะไรนะคันนี้ขับช้ามากคันนี้อะไรรถรับสาวมึงเนี่ยจริงช้าจริงไอ้โอ้จริงๆแบบโอ้ขอร้องเห็นแล้วอึดอัดโอ้แซงไปแล้วอู๋จะรู้เว้ยว่าแบบพี่แกขับแบบหลับในอ่ะเนี่ยเนี่ย what the hell ดูเขาเล่นโทรศัพท์ด้วยใช่เหรอเขาไลฟ์สดอยู่เปล่าครับแปลกๆเขาหรือเขาดูไลฟ์เราอยู่หรือเปล่าอะไรนะดูไลฟ์เราอยู่เราเป็นใครอ่ะเราก็ต้องดูหน้าด้วยคาดเข็มขัดนิรภัยกันด้วยเออทำไมพี่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยอ่ะขอโทษครับฮึบไม่จริงวันนี้อะไรจ๊ะวันนี้ปวดเท้าจริงแบบเท้าแบบงุ้มอยู่เงี้ยแล้วก็เลยอยากจามอ่ะอยากช่วยอ่ะขับแบบหลับในใช่คิดว่าของเราขับเหมือนหลับในแล้วนะของคนอื่นขับหลับในกว่าหมาม้าปูปูหมาม้าถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับขอโทษนะวันนี้ไม่ได้ออกไปเจอเลยอ่ะsorry บูมาแต่ถ่ายรูปครับมันก็เลยไม่มีเวลาออกไปเดี๋ยวไว้เอ้ยเดี๋ยวทักไปทวงรูปก่อนเดี๋ยวไว้เจอวันอาทิตย์นะครับมาแล้วทำไมวันนี้อู๋ไปคนที่ไม่ได้รูปคนเดียวเลยอู๋ได้รูปเว้ยอ๋ออู๋ไม่ได้ถ่ายนี่เออไม่ได้ถ่ายทำไมอ่ะอู๋หล่ออยู่แล้วเว้ยรู้ว่าพูดปลอมแต่ว่าก็ขอบคุณนะชอบไปทีก็ชอบติดเฮ้ยโอ้โหน้องรักน้องรักน้องรักมีคนนี้เลยไอวินนี่ไอเด็กผีไม่รู้จะหาคำไหนมาสาธยายคนอย่างมึงเฮ้ยเขาทำทายเยอะจังแปลกๆไม่วินนี่น้องรักถึงบ้านแล้วยังจ้ะมันเดินมาบอกพี่3วิขอ3วิอะไรวายโอ้โห3วิแล้วเทใส่หน้ากูเลยไม่ได้เทใส่ปากเออไอ้เด็กอีกคนนึงงงมากวันนี้คือกินน้ำหอมที่ฉีดมาหายไปหมดแล้วนะตอนนี้จะไปกินวายแดงเลยเฮ้ยพี่ยังมีอยู่ปะเอ้ยเนี่ยอันนี้มันหลุดอ่ะไม่ได้แบบเนี่ยเต็มๆเลยเต็มคาราเบลแล้วมันออกมาจากแก้วพี่อ่ะพี่มันเต็มคาราเบลเลยจริงๆเต็มคาราเบลแบบพี่เข้าใจอารมณ์โดนแบบคนเอาน้ำสาดใส่หน้าป่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยเว้ยพี่แต่เป็นน้ำสีแดงเออปนอมม่วงใช่แล้วมีกลิ่นแอลหน้าแดงมากไม่แดงครับบุมเก
ินแล้วไม่ค่อยแดงครับแล้วไปเอาแว่นใครมาจากไหนแว่นฉันเองอ่ะเหรอผมส่งเลยมองไม่เห็นผมเลยเฮ้ยจะถึงแล้วทุกคนผมไปส่งอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ผมเป็นทรงโอ้ยอยากกินกระเตียวไปไม่ได้ผมกินกระเตียวมากไม่ทุกคนดูตาอู่ดิตามันแน่นมากอะคนเกาหลีคนเกาหลีรู้จักป่ะยังคนเกาหลีเกาหลีแล้วหนึ่งเอ้ยวันนี้มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังตอนพี่ไปเอากระเป๋าใช่ไหมตอนก่อนกลับอ่ะแล้วอู่อ่ะแล้วอู่จะไปเอากระเป๋าเหมือนกันแต่ว่าแวบเจอต้องดังก่อนเอ้ยแวบเจอดาราท่านหนึ่งอักษรย่อดังเออคราวเนี้ยน้องบอกว่าเฮ้ยปุ๊บภาพเอ้ยไม่น้ำท่วมหน้าเขาเด้อไม่ท่วมไม่ท่วมท่อแตกท่อแตกใช่ไหมน้ำท่วมไว้อู่น้ำท่วมเออเข้าไงน้ำท่วมเออรู้แล้วพี่แสบหูเลยเนี่ยเฮ้ยพูดจริงเฮ้ยอู่ท่วมจริงวะไม่แล้วเข้าไงเขาได้เขาได้เขาได้รถแค่นี้มันแน่จริงก็ดับเลยแน่จริงก็เอาออกเงินค่าซ่อมให้ดีแน่จริงอ่ะดับเลยแน่จริงก็ดับเลยอ่ะยังไม่จบเรื่องดาราท่านหนึ่งอักษรย่อดังไอ้น้องแบบมันชวนไปเข้าห้องน้ำเออก็เลยเออผ่านไปเออมันชอบชวนไปเข้าห้องน้ำเออไอ้นี่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปเข้าห้องน้ำเงาสงสัยกลัวผีหลอกไอ้ถึงไหนแล้วนะมึงขาดทำไมอ่ะอ้อไม่ได้ขาดเลยไอ้นี่อ๋อมันก็ฉีดเสร็จใช่ป่ะหัวยืนรอมันตรงหน้ากระจกแล้วมันก็เดินมาหูส่องกระจกอยู่มันก็เดินมาเฮ้ยหล่อจังวะทำยังไงจะหล่อขนาดนี้ไอเรามันก็นึกว่าชมเราไอเนี้ยมันก็นึกว่าชมเราเนี่ยมึงเออแบบซับซ้อนซับซ้อนแบบว่าไอมึงอวยมึงอวยกูตลอดอ่ะเออเออแล้วก็ขอบคุณนะอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยก็เลยเดินออกมาจากห้องน้ำก่อนมันแล้วมันก็ยืนส่องกระจกต่อแล้วมันก็พูดว่าเฮ้ยแม่งหล่อจังวะทำยังไงทำไมวะถึงหล่อได้ขนาดนี้คือมาชมตัวเองเหรอเออโคตรเออพอแบบก็เลยหันไปมองมันดังมึงคือเมื่อกี้มึงชมตัวเองเหรอแรงมากแล้วแบบอืมเต็มคาราเบลเลยงงที่สุดฝากไปบอกน้องดังด้วยนะครับไอ้ดังแม่งเกียนก็เลยเดินออกมาแล้วก็พูดคำพูดทิ้งท้ายให้มันว่าสุดจะทนกับคนอย่างมึงน้องน้องน้องโอเคโอเคจริงเรื่องนี้ก็แปลกๆนิดนึงนะคือแบบส่วนใหญ่ที่แบบคนที่มีแค่พี่อาร์มเองเนาะใครมีหมายถึงในเรื่องมีแค่พี่อาร์มที่แบบโตกว่าเราที่เล่นเป็นพี่เราอ่าฮะที่เหลือเด็กกว่าหมดเลยเออแต่ว่าเราเล่นเป็นลองใช่ป่ะจุงดังก็เด็กกว่าเองป่ะใช่ๆๆไอ้หลุยก็เด็กกว่าใช่ๆเฮเจก็เด็กกว่าใช่ๆๆใช่ๆส่วนฉันน่ะแก่สุดเว้ยใช่ๆๆฉันต้องรับบทเป็นน้องอ่ะใช่ๆๆเอ็นดูพี่ดาแกเอ้ยแปลกๆเค้าเรียกว่าโตแล้วเฮ้ยอะไรนะเค้าเรียกว่าโตโตซีรีส์โฟไม่ใช่ไปเวทอะไรใช่ไหมแล้วมันจะต้องมาร้องเพลงตอนนี้ตลอดเลยนะดีไหมหัวใจฉันมันกำลังบอกรักวันนี้เจอพี่ใบเฟิร์นสวยมากเนี่ยเพลงนี้ขึ้นมาแล้วนึกถึงพี่ใบเฟิร์นเลยสวยมากแบบอเล็กแบบอเล็กปุ๊กปิ๊กอ่ะพี่ไม่ตอบอะไรกับคำที่ผมพูดเลยเออน่ารักมากน่ารักโคตรเลยขอบใจจริงจริงแม่แต่น่ารักจริงอ่ะตัวเล็กมากกับพี่ก้าวพี่ก้าวเราเคยเห็นแต่ในทีวีอ่ะกับพี่ก้าวไม่อันนี้ก็จริงคือเราเคยเห็นเขาแต่ในทีวีกับพี่ก้าวอะไรนะสุภาษิตเจอกันไอ้โหนัวจัดเลยนัวชื่อจริงจัดๆไม่ก็พูดนี่ไงไม่ไหวอ่ะฝืนโอ้ใครง่วงนอนเฉยๆตื่นแต่เช้าครับผมเขาบอกแล้วเราจะแต่งกันวันไหนอะไรนะไอ้โหแก้ตัวหน่อยว่าจริงๆโหไม่ได้สปอยนะเออทำไมทุกคนอ่ะชอบคิดว่าโหสปอยอ่ะ
อัวไม่ได้สปอยจริงๆก็ในเรื่องมันก็บอกแล้วว่าผมมาวางแผนว่าจะแต่งงานกันเออก็แค่พูดสปอยได้ไงใช่ไหมก็แค่พูดว่าวางว่าแบบเออเดี๋ยวก็แต่งงานกันแล้วก็แค่พูดแค่นั้นเฉยๆแบบไม่ได้สปอยก็คือผมวางแผนอะไรเปล่าถอยดีๆถอยเดี๋ยวดูนี่อยู่ก็ไม่ได้ถอยไม่ดีเลยพี่อะไรทำไมตกใจหมดเลยก็มันมีรถจอดอยู่ข้างหน้าตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หูตกใจไปด้วยเลยไม่มันเป็นแมวหรือว่าอะไรไม่รู้เมื่อกี้หาตัวเบลเลอร์เลยตกใจได้ยินไหมไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายฝันดีนะครับเที่ยงคืนแล้วบ๊ายบายลาก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีนะครับฝากติดตามซีรีส์เรื่องวาลาซ่อนเหรียญด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเรื่องเดี๋ยวเรามาลองเดากันดีกว่าว่าอู๋กับพี่อีพี่คนเนี้ยใครจะแบบจะเป็นอู๋บูมหรือว่าบูมอู๋ ใช่ปะไม่เพราะทุกคนยังไม่รู้ไงว่าเป็นอู๋บูมหรือบูมอู๋ถูกปะพี่ก็ไม่รู้ใช่เราก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เป็นบูมบูมเดี๋ยวเราเอออาจจะเป็นอู๋อู๋ก็ได้จริงเลิกเล่นนะพี่เนี่ยผมจะทนกับคนอย่างเธอบ๊ายบายครับบ๊ายบายเสีย